ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คลิปนี้กับเกม Mew Ascension นะวันนี้จะมาเล่นตัวนักเวทนะครับก็เซิร์ฟเวอร์106นะครับก็ทำรับโค้ดมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันลองดูว่าตัวนักเวทจะเป็นยังไงนะครับจะคล้ายๆดาบเวทไหมไม่ใช่สิขยายกระเป๋าก่อนช่องมันเล็กนะปุ่มผมว่าช่องมันเล็กถ้าเราเล่นในมือถือมันก็ค่อนข้างยากที่จะกดติ๊กกดอะไรเงี้ยเลเวลอัพลืมนะก็ตัวนักเวทเนี่ยจะให้เพิ่มปัญญากับคล่องแคล่วเหมือนกับดาบเวทนะแต่เน้นไปที่ปัญญาติ๊กไม่ค่อยได้อะติ๊กยากมากเลยนะรู้สึกแบบแต่เหมือนรู้สึกว่ามันจะไปเพิ่มคล่องแคล่วเยอะเยอะเยอะกว่าดาบเวทหรือเปล่าอ๋ออันนี้ยังไม่ได้แชร์นะเดี๋ยวไปแชร์ก่อนเรามาดูกันที่สกิลสกิลตอนนี้เป็นสกิลบอสบอลพลังงานเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่นะยิงเป็นลูกบอลสีฟ้าๆไปเหมือนยิงลูกบอลน้ำแข็งเลยไม่รู้ว่าสกิลหมูจะเป็นแบบไหนนี่เหมือนกับว่าเน้นปัญญาปกติถ้าเป็นตัวดาบเวทมันจะ4ต่อ1ใช่ไหมแต่เนี้ยมันแบบ3ต่อ2อย่างเงี้ยถ้าเป็นธนูมันจะไปเน้นคล่องแคล่วเยอะดาบก็จะไปเน้นพลังเยอะแต่ละอาชีพอันนี้ก็น่าจะถึกด้วยตีแรงด้วยเราเอาคาถาวิบวับไปก่อนนะจะได้ตีแรงขึ้นจะได้เล่นง่ายๆออนลี่เรียนขึ้นศูนย์ยากาศถ้ามีบอนไฟด้วยนะเดี๋ยวนะสกิลบอนไฟนี่บอนไฟ 80% เหมือนกันนี่คลื่นสุญญากาศคลื่นสุญญากาศน่าจะแรงกว่าน่าจะคล้ายๆกันกับของตัวเนี่ยของดาบของตัวดาบเวทอ่ะคล้ายกันเลยนะที่เรียนพลังอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะคล้ายกันเลยเรียนสกิลคล้ายๆกันนี่แหละน่าจะเป็นอุกกาบาตนี่นะอุกกาบาตเนี่ยมีตัวนี้ด้วยนะเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวน่าจะเป็นอุกกาบาตสกิลเดียวเนี่ยน่าจะเป็นอุกกาบาตที่มันแรงๆหน่อยนี่อ่ะเรียนสายฟ้าเนี่ยมาดูนะวิชาสายฟ้า
เมื่อกี้ตัวอัศนีไม่ใช่ตัวคลื่นพายุเนี่ยสายฟ้ายิงสายฟ้าสิบหกแล้วเลเวลไวอยู่ไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไหมเปิดต่อเนื่องอีกสองตัวอีกหนึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์106นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหม่ที่สุดนะมีไงอุกกาบาตมีทอร์นาโดมีลูกไฟทอร์นาโดนี่มีคลื่นมังกรเนี่ยน่าจะเป็นสกิลหมู่นะเรามาเรียนอุกกาบาตกันก่อนมังกรไฟด้วยนะมีมังกรไฟด้วยนะอยู่ไหนอะอุกกาบาตนี่นะอุกกาบาตโอเคเรียกคลื่นสักซิ่งเนี่ยก็คือกระบาดเนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่ใช้ยาวนี่มีมังกรไฟด้วยเนี่ย นี่นะมังกรไฟใช้5ฮันโดใช้4วินจริงๆไฟทำลายวิชาไฟทำลายล้างเหมือนน่าจะเป็นที่มันเป็นลูกไฟรอบๆที่มันเป็นสกิลหมูที่มันแรงแรงกว่าผีสกิลผีแน่เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนกระดาบเวทสกิลเนี่ยแรงไงมังกรทมิฬเนี่ยแรงกว่าสกิลเนี่ยไม่ค่อยดรอปอาวุธเลยนะเล่นตัวนักเวทปกติเล่นดาบเล่นธนูเล่นอะไรดรอปอาวุธเยอะมากเปลี่ยนเป็นชุดเซตแล้วสังหารหนอนสีทองเดินไกลพอสมควรใช้สกิลตั้งค่านี่
ถ้าพวกนี้เราไม่น่าได้ใช้แล้วนะเราก็ใช้แค่อันนี้เราก็ติ๊กออกไปก็ได้นี่ขั้น2ที่สามารถมีออปชันเพิ่มได้เนี่ยไปตีพอตีบอสก่อนเวทก็คือเพิ่มมานากับได้เงินเดี๋ยวลองดูตัวนักเวทว่ามันโอเคกว่าดาบเวทไหมอะไรเงี้ยถ้ามันโอเคกว่าผมว่าน่าจะเล่นนักเวทดีกว่าแต่ถ้ามันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เล่นดาบเวทก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าตัวดาบมันตีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะดาบดูแล้วไม่ค่อยโอเคธนูก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือสกิลมันดูไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยอลังการผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ดาเมจน่าจะแรงธนูดาเมจน่าจะแรงมากเลยนะผมว่าแต่เรายังไม่เห็นนะนักเวทหรืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่านักเวทกับดาบเวทอะดาเมจน่าจะแรงแต่เวลาพวกตีวออะไรเงี้ยพวกนักดาบมันป่วนได้อะไรเงี้ยจากที่ผมเคยไปดูไลฟ์สดของช่องหนึ่งช่องอื่นมานะเขาเวลสูงแล้วเขาเล่นแนว3ถ้าเราอยากจะเล่นแบบโดยการที่หาเงินได้เอาไปเล่นแนวนะผมว่าน่าจะเล่นแนว3น่าจะโอเคเพราะว่าเขามีคนรับซื้อไงรับซื้อเหรียญมิวคอนน่ะเหรียญตัวเนี้ยถ้าเราไปเล่นโดยที่แบบสายฟรีแล้วเราแบบว่าเล่นโดยที่แบบเน้นขายผมว่ามันสร้างรายได้ได้ผมว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟ3ที่ผมรู้มานะแต่เซิร์ฟ99บอกว่าคนไทยมาเล่นเยอะที่ผมไปรีวิวเล่นตัวอะไรดาบมาใช่ไหมผมมองว่ามันเยอะจริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีคนเติมหนักๆเยอะหรือเปล่าถ้ามันมีสายฟรีเยอะคือมันไม่ค่อยมีคนเติมมันไม่ค่อยมีคนที่จะมารับเหรียญนะมันก็ไปเล่นก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะผมมองว่าอย่างนั้นไปเล่นเซิร์ฟที่มันมีโอกาสที่สร้างรายได้ได้ดีกว่าถ้าจะเล่นแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ต้นๆอย่างเซิร์ฟเวอร์3อย่างเงี้ยผมว่ามันสบายเราอะแรกๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยชุดอะเวลาเราซื้ออะเขาโละทิ้งหมดแล้วอะเราก็จะได้ของดีราคาถูกอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นมันเข้าร้านค้ายังไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่าชุดเนี่ยเวลต่ำๆประมาณพวกเวล50 60อย่างเงี้ยมันอาจจะราคาถูกถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมันอาจจะหายากอาจจะแบบราคาแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยถ้าไปเล่นเซิร์ฟต้นๆอาจจะแค่หลักพันอะไรอย่างเงี้ยเขาขายทิ้งอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่าอันนี้ดาวเอานะเดี๋ยวพอเล่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปลองไหนอ่ะบอสเดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์3มันโอเคไหมแต่ยังหาตัวไม่ได้ว่าเอ้ยจะเล่นอาชีพอะไรดีเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวดูนักเวทนี่ก่อนอาจจะไปเล่นนักเวทเนี่ยแหละเดี๋ยวดูขอดูชุดดูคาถาดูการบวกแสงมันถูกใจไหมแต่ตอนแรกมันมีนักเวทดาบแล้วก็ธนูเนี่ยผมก็ไปเล่นนักเวทมิวอื่นนะมิวแต่ว่าที่มันอันนี้มันชุดมันไม่ค่อยเหมือนนะชุดเหมือนว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับเกมมิวที่ผมเล่นมาแสงออร่าอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ดาบเวทกับนักเวทอันไหนจะสามารถเนี่ยเก็บถ้าเราไปบอทแบบหรือปล่อยเล่นหาเหรียญผมว่าน่าจะต้องตีพวกบอสตัวสีทองผมไม่รู้นะว่าผลึกนี่มันขายได้ไหมอะ
ลาเราดรอปมาไอ้ผลึกแบบเนี้ยเพราะว่าใช้หมดเลยนะเราไม่ผมไม่รู้น่ามันน่าจะขายได้แหละเพราะมันเป็นผลึกตีบวกแต่ทีเนี้ยมันจะขายในราคาในประมาณเท่าไหร่เงี้ยถ้าเราไปตีดรอปมาเราก็มาวางขายเอาเหรียญแล้วเหรียญไปขายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคนี่ไงได้มันแล้วโอ้โหยังนะนี่ก็ยังนี่ก็ยังไม่เป็นไรทำเควสต่อทำไมเมื่อกี้เราไม่ขึ้นวาร์ปดีนะแค่2ทีไม่เปลืองนี่เหลืออีก3ชิ้นที่สามารถใส่ได้นะชุดบอสดรอปมาน่าจะดีน่าจะดีเลยแต่นี้ไม่อันนี้ปกติแต่นี้น่าจะดีกว่าถุงมือมีออปชั่นขั้น2แต่นี้มันก็ค่อยไว้อัพปอมเลเวลมังกรไฟเลเวล5ไม่ใช่มังกรไฟได้แล้วคลื่นมังกรเลเวล25บอลไฟทอร์นาโดมังกรไฟบอลไฟนี่นี่ทอร์นาโดไม่ต้องไปเรียนหรอกนะจริงเหมือนกับของที่ดาบเวทที่ผมเคยเรียนมาดูมันก็ไม่ได้แรงสู้นี้ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แรงเรียนไปก็เปลืองคาถาเมื่อกี้แสดงว่าอันนี้มันดีกว่าใช่ไหมมันเลยย่อยอันนั้นทิ้งไปเลยมันไหนมันดีกว่ามันก็เดี๋ยวจะย้ายแนวก็ไม่ได้เดินไกลอีกใส่ชุดตีบอสตีบอส
น่าจะสามเวลสามเวลเนี้ยใส่ได้นะเมื่อกี้โดนหนักเลยตอนแรกๆนะอันนี้เริ่มโดนเบาแล้วคือตอนนี้เราเวลน้อยอยู่ไงเรามาตีได้มันได้เลเวลด้วยได้ของที่จะมาใส่ได้อะไรได้เผื่อไปดรอปหินที่บวกอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดรอปไหมเพราะว่าตอนเล่นมาหลายๆรอบมันไม่ดรอปเลยนะตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นอ่ะดรอปแต่ตัวนี้ไม่ดรอปเลยยังไม่เห็นดรอปไหมยังไม่ดรอปเดี๋ยวพอเล่นตัวนักเวทตัวนี้ตีมันก่อนตีมันก่อนเร็วตีมันผมไม่ตีต่อเล่นตัวนี้เสร็จผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมดาคอนเนียซาก้านะจริงๆเคยไปเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวไม่ได้ทำคลิปนะตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ๆอ่ะเกมออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วขาดอีกสองวิชาคลื่นมังกรดำเนี่ยไม่รู้ว่าจะให้เรียนตอนไหนนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆเราจะไม่ซื้อเราจะให้รอจนกว่ามันจะบอกให้เราซื้อนี่ไงผลึกนะถ้าตอนเดียวต้นๆตีสีทองมอนเตอร์ทองที่เมืองหิมะนี่ได้และดอกหินผลึกอวยพรได้เยอะๆนี่ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามอนมันเกิดไวถ้าสมมติว่าเราเปิดตัวอะไรมันเดินมานี่ถ้าเราเปิดเกมมาปุ๊บเรายังไม่ทำเควสอ่ะนี่นะมาแล้วถ้าเรายังไม่ทำเควสเราใส่มอนทองอย่างเดียวฟาร์มไปก่อนเลยอ่ะไปเนี่ยฟาร์มอย่างเดียวไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ผลึกเยอะอยู่นะเพราะมอนมันเกิดไวมันได้เปรียบมากเลยมันดีมากเลยมันไม่เหมือนเวลสูงๆที่พวกแมปอื่นที่มันแบบ30 วิเกิดอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วตรงนี้มันเดินไกลด้วยข้อดีที่สุดเลยคือเดินใกล้ตรงนู้นบางทีก็เดินไกลแล้วก็เซตไม่ให้ต้องให้เก็บชุดเซตเก็บแต่เงินคาถาอย่างสวยเลยนะปีกเป็นปีกขนนกนะอย่างเท่นะไหนบอสอ
นะอีกหนึ่งเวลนะอีกหนึ่งเลเวลเราจะใส่แขนที่ดับจากบอสนี่แม่นางสโนว์นี่ได้นะเดี๋ยวถ้าผมไปเล่นเซิร์ฟ3อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะว่าเอ้ยเนี่ยตอนช่วงที่มาเมืองนี้ได้แล้วอ่ะผมจะไม่ทำเควสเก็บเวลเลยจะตีแต่บอสทองเนี่ยดูว่าจะได้หินผลึกเยอะไหมนี่ไงเรียนวิชามังกรดำเรียนสกิลหมูดีนะมันไม่ให้เราเรียนทุกวิชาทุกสกิลอ่ะกำจัดสโนเดี๋ยวนะลงเท้าบวก5เวล30จำกัดสโนไป20ตัวเราก็ต้องเวล30ถึงจะย้ายแมปนี่1เวลพอดีนี่ไงอ๋อพอมันถึงมาช่วงจังหวะตีหมู่ปุ๊บก็ให้เรียนสกิลหมู่เลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นตัวสกิลของสกิลไฟอะไฟที่เป็นสกิลไฟทำลายล้างเนี่ยเวล50อะมันแรงกว่าคือมันแรงกว่าซึ่งผมมองว่าน่าเรียนนะมาปล่อยตีบอสดีกว่าก็ยังไม่ดรอปนะไปดูตัวบนน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วตัวนี้ก่อนจะอัพเวลแล้วจะไปเมืองใหม่ที่จะมีโอกาสดรอปเดี๋ยวไปดูแมปไอ้ของเวล40อะคนเยอะไหมเพราะดูเซิร์ฟเวอร์มันดูจากเซิร์ฟเวอร์มันเปิดมาไวเซิร์ฟเวอร์นี้คนน่าจะน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดวันนึงกี่เซิร์ฟเวอร์วันนั้นตอนบ่าย99พอตอนกลางคืน101
ไม่ดรอปแฮะแล้วดรอปแต่ชุดขาวด้วยย่อยก็ไม่ได้อะไรย่อยได้แต่เงินเว้ยสะท้อนอ๋อถึงว่าอันนั้นมันดีกว่าเพื่อ30แล้วนี่ไงไปเมืองใหม่ละขุมนรกเราไปที่มันคนน้อยๆนะมันจะได้เล่นง่ายๆเดี๋ยวนี่ตีบอสนี่ก่อนเนี่ยคล่องแคล่ว2ปัญญา3แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาบเวมันจะปัญญา4คล่องแคล่ว1ถ้าเป็นธนูคล่องแคล่วกับพลังดาบพลังกับคล่องแคล่วโอ้ได้ผลึกกวยพอได้ผลึกตีบวกมานะถือว่าโชคดีหรือว่าเควสมันให้อยู่แล้วก็ไม่รู้อันนี้เราทำอะไรเนี่ยสวมชุดเพราะได้รับอันนี้เรายังไม่ตีนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ตีไอเดียตัวเนี้ยอันนี้เราอยู่แนวไหนเนี่ยแนว2ไปแนว3ดีกว่าโบเลยเนี่ยแนว3นี่อ่ะตีใกล้ๆตัวใกล้ๆบวก6โอ้ยโดนกัดติดพิษกลายเป็นพี่เขียวโมโหแล้วเป็นยักษ์เขียวรองเท้าบวก5เดี๋ยวตีตัวอาวุธก่อนตำราวิชวิญญาณโลหิตคืออะไรอ๋อใช้หลอมรวมโอ้ยรองเท้าสีน้ำเงินด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้รองเท้าสีน้ำเงินนี่ไงได้มาอีกเม็ดหนึ่งแล้วบวก6ก่อนนะมัน 100% เพราะยังไงมันมีเควสบวก7 3ชิ้นอยู่แล้วนะผมว่าบวก6ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวกรองเท้าเอาเควสเนี่ย5เพราะว่าอยากให้มันตีแรงจะได้จบมอนไวแต่เราก็ไม่น่าไปบวกรองเท้าบวก3นะพูดถึงอ
้าแต่ว่าเราอยากจะมาฟาร์มที่เมืองตรงเนี้ยก็เกือบ10 วิเหมือนกันก็ถือว่าได้นะเราก็ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปกดใหญ่ XP แล้วไม่ต้องเก็บแต่มันเดินไกลมันเดินไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมไม่เดินหาตีมอนใกล้ๆก็ไม่รู้ไปสักไกลเลยแต่เรายืนอยู่กับที่ก็ได้นะพูดถึงบอดอยู่กับที่10 วินี่เดินมาก็จะ10 วิอยู่แล้วเวลอัพแล้วอีก1 เวล33ใกล้แล้วถ้าเราเล่นเซิร์ฟที่มันคนน้อยๆของก็อาจจะแพงอาจจะขายได้ไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะมีคนรับซื้อเหรียญไหมเราก็ไม่รู้คนที่จะเติมหนักก็มีไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันอีกคือไม่รู้อะไรเลยเราต้องเล่นไประยะหนึ่งเราถึงจะรู้นะความต้องการของการซื้อขายคาถานี้สวยอยู่นะราอะไรเนี่ยตลกเนี่ยตีบวกต เหรียญกับวาร์ปอาวุธเท่นะเติม9 เหรียญเติมสะสมโอ้ยังก็ฟาโลเลยเอากดผิดกดมานานะสังเคราะห์อ๋อไปเควสนั่นแน่เลยที่ยังเป็นดันต
ต่อไปเลเวล45จะง่ายหน่อยนะไม่เหมือนธนูนะธนูมันต้องหันไปยิงไอ้ตัวหลังก่อนผมว่าอันเนี้ยมันง่ายหน่อยตัวเวทเนี่ยกระดาษก็ง่ายอยู่ประตีแถวหน้าประตูเลยก็ได้เราฟาร์มนี้จนเลเวล45แต่ว่าผมว่าจะไม่อะถ้าเราคนที่เร่งเวลอะผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าผมว่าตีมันทองดีกว่าเผื่อมันดรอปพวกหินตีบวกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคกว่านะถ้าเราไม่ได้เร่งเวลไม่ได้รีบเวลแต่ถ้าเรารีบเวลผมว่าบอจนหมดเควสเนี่ย10นาทีตีให้มันได้ EXP เยอะๆเราจะเร่งเวลได้แต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตีมอนสีทองดีกว่าเพราะมันเกิดไวนะตอนนี้ช่วงนี้มันเกิดไวอยู่10วิแมปนี้ยังดีหน่อยเกิด10วิตีมอนทองมันดรอปง่ายหินตีบวกเราใช้เยอะมากเลยกว่าจะตีชุดทุกอย่างหมวกเกาะอะไรให้มันได้บวก7เนี่ยผมว่าใช้เยอะนะถ้าไปแมปอื่นๆนี่มันมอนเกิดช้ามันก็อย่างแมปทะเลอ่ะผมบอกได้เลยว่าโหดแมปเล่นติดโหดเกินI'm
นี่โล่โล่โล่ใส่ไม่ได้ถ้ารอใส่ได้ก็น่าจะดีเนี่ยเวล52นะครับแล้วก็สวมชุดยอดเยี่ยมเวล4ฆ่ามอนสเตอร์สีทอง10ตัวเนี่ยเรากำลังฆ่ามอนสเตอร์เราถึงจะได้ต้มหูแล้วก็ไปทำเควสต้มหูที่เอาอันตัวตีบวกทำสี่เควสทำตัวตีบวกมาตีแต่มันต้องเวล52ก่อนเนี่ยสามสิบปุ๊ยแล้วเดินอย่างไกลเลยนะโอ้โหเหนื่อยเลยนะบอกเลยนะเควสกว่าจะเวล52นะผมบอกเลยว่านานเลยอ่ะแต่คนไม่เร่งเวลอ่ะสบายว่าดีตีไอ้ดีเนี่ยตีเอาผลึกตีบวกผมว่านะตีให้มันได้บวก7บวก7บวก7ครบทุกอันอ่ะผมว่ามันโอเคเลยอ่ะมันจะถึกแล้วไปเมืองไอ้นั่นอ่ะสบายเมืองแอตแลนติสเมืองทะเลถ้าใบวาร์ปมันขายถูกนะผมว่ามันจะดีกว่าใบวาร์ปเนี่ยนะเดี๋ยวใจเย็นเนี่ยใบวาร์ปมันก็2,000ได้50ทีตรงนี้น่าจะไวกว่านะเดินใกล้กว่าตรงเนี้ยตรงนี้นะตรงนี้มีคนอ่ะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเองนะเดินมาตรงนี้น่าจะเวิร์กซ้ายขวาตรงนี้น่าจะเวิร์กสุดละใกล้สุดละในแมปนี้แต่มีคนผมว่าถ้าผมไปเล่นเซนเนล3ที่จะไปเล่นแบบนี่เล่นแบบว่าหาเงินได้หาอะไรได้ผมว่าน่าจะเล่นไม่นักเวทก็ดับเวทอ่ะน่าจะโอเคเขามารอโอเคเราไปให้เขานะเขามารอก่อนเรานะวันนี้ไม่มีคนโอเคตรงนี้ดีกว่านี่แบบนี้ไอ้เมืองชแนลนี้
นี่เดินซ้ายขวาง่ายหน่อยชุดสีฟ้ามันสวยนะใส่เต็มดาเมจ240ป้องกัน171มันเป็นดาเมจสูงสุดมันขั้นต่ำมา140กลัวไปตีอาวุธแล้วมันแหกไงตีชุดก่อนดีกว่าไอ้นี่ก็ยิงก็ได้แหละแต่ว่าตีชุดก่อนดีกว่าให้มันชุดเป็นเลเวล3ก่อนน้องตีบวก7 3ชิ้นอยู่แล้วนะถ้าจำกันได้นะจากเควสของตอนที่เล่นธนูมารอบนั้นอีกชิ้นเดียวเนี่ยชุดเนี่ยอีกชิ้นเดียวเองมึงจะดรอปอะไรมาดรอปอาวุธมาเลยดีกว่าหมวกยางใหญ่ยังใส่ไม่ได้อ่ะอีก4เวล52เวลเนี่ยพอดีเลยถ้าใส่ได้ก็ไอ้นี่แล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยผ่านเควสละตีวนยาวไปนะเวล52แล้วนะก็เสร็จรับต้มหูรับต้มหูเสร็จใส่มันจะได้มาทำเควสตีตอนตีระหว่างตีนี่ได้ดอกหินตีบวกมาเม็ดหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่เราต้องทำนี่นะ9แล้วเราก็เอาตัวรับแหวน9ตัวตีแหวนอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมพ่อมดไหมใช่พ่อมดต้องคำสาปเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ที่ยังไม่ตาย2ตัวฮะแนวหนึ่งซะด้วยก็มีนั้นได้หมวกมาแล้วนะอันนี้ได้นี่มาชุดได้กระทามาแต่ว่าไม่ดีพออันนี้มันที่ใช้อยู่มันดีกว่าขาดชุดตอนนี้เปลี่ยนชุดเป็นสีฟ้าก็น่าจะครบเสร็จอ่ะมีกางเกงด้วยครบเสร็จสีฟ้านี่ทำอันนี้4เควส
สี่เควสเสร็จแล้วก็เวล70ถึงจะได้แหวนนะทำเนี่ยไล่เรียงไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็มาถึงเวล66แล้วนะทำเควสเวล70เหลือไอเนี่ยทำปาการโลหิตนะรอเวลา20ประมาณ18-19นาทีแล้วก็บวก7แล้วก็ใส่อุปกรณ์นี่แล้วก็จะได้แหวนได้4เควสตีตั้งนานนะไม่ค่อยดรอปเลยส่วนตัวเควสล่ารางวัลทำมันครบหมดแล้วนะไปแจมเอาบ้างนี่ได้ชุดมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไม่ได้อีก2เวลก็เท่ากับเวล68มา4เวลสิ4เวลเท่ากับเวล70ถึงจะใส่ได้มันติดเควสอันนี้อยู่อ่ะเนี่ยเควสตัวเนี้ย4ทับ5เนี่ยเท่ากับว่ามันใส่ชุดเนี่ยแหละหรือไม่ก็อาวุธเนี่ยตอนนี้คืออาวุธก็ไม่ดรอปชุดดรอปมาแต่ก็ยังใส่ไม่ได้ต้องเวล70ยาวเลยทีนี้เวลกันสนุกเลยรอไปทำเควสอันนี้เนี่ยน่าจะเวล70ปาการเนี่ยตีเรื่อยๆตัวเหรียญตัวเหรียญซื้อขายผมได้มา500เพราะว่าไปดรอปชุดที่มันนำมาตั้งขายได้แล้วก็ย่อยทิ้งไปมาดูนี่กันดีกว่าพวกผลึกเนี่ยขายได้อยู่นะหินมายาขายอยู่500 1เม็ด500หินมายาหินมายามันเอาไว้เพิ่มอันนี้ปะหรือว่าไงอันนี้ก็เลยหินมายามันเอาไว้ทำอะไรหรือว่าเอาไว้ตีบวกตีบวกเวลถึงสูงจำไม่ได้ละอาวุธไม่ดรอปเลยตอนนี้ก็เล่นมาก็ตีวันนี้รู้สึกเล่นตัวนักเวทรู้สึกอืดๆยังไงไม่รู้ไปแมปทะเลคนเยอะมากคนไปกระจุกตอนนี้อยู่ที่แมปทะเลนะเซิร์ฟเวอร์106ตอนนี้บางคนก็ไปรอตีบอสไอ้บอสตัวเนี้ยเนี่ยมีคนยืนรอกันเต็มเลยนะทุกแนวทุกตัวเลยคนเยอะอยู่เหมือนกันนะที่เห็นจะใส่นักเวจะทำเควสไม่เสร็จแน่เลยยากมากเลยนะเดี๋ยวรอไปเข้าดันในนั้นก่อนเวล70จะดับของว่าไม่รู้มันรอเวลาประมาณ10กว่านาทีนี่ก็ตีตัวสีทองรอไปก่อนหาอาวุธตีเบาเหลือเกินรู้สึกโอเคตอนนี้ก็เวล70แล้วนะครับแล้วก็ตีบวกชุดได้เวล73มาแล้วอยากจะบอกว่าแหกไป3รอบนะกว่าจะได้นะครับก็มารับแหวน
รับแหวนรับแหวนเสร็จแล้วก็ออกไปไหนละนี่นะติดตั้งเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราตีนี่นะครับตีแหวนก็จะได้พลังโจมตีทีนี้จะตีแรงขึ้นตอนนี้ดาเมจก็320ต่อไปกว่าจะได้สร้อยก็นะวิว90ทำอีกยาวนะครับก็นี่อะไรเนี่ยเรียนอ๋อโห 5,000 ได้เพชรอันนี้มานะเดี๋ยวนะวิชาพิทักษ์ 5,000 แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะสวมชุดตำนานอันนี้ก็น่าจะเป็นเควสนี่ฮะมาดูขาดอาวุธขาดอาวุธอย่างเดียวเลยที่จะเป็นเซตของตัวอันนี้นะมันหาไม่มันไม่ดรอปเลยนะเพื่อนๆ เล่นตัวนักเวทอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราซื้อคัมภีร์อ่ะมันเยอะมากเลยนะโหไม่เหมือนตัวธนูเลยกับตัวดาบไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเลยนะเดี๋ยวไปดูตลาดหน่อยนะไหนไปดูไหนไหนไปดูอาวุธอาวุธจะมีอันนี้ที่เป็นโล่ใช่ไหมถ้าอันนี้มันเป็นโล่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้คาถามันไม่มีหกสิบเจ็ดถ้าใส่อันนั้นนะสองอันน่าจะได้พลังมากกว่าอันนี้อันเดียวนะอันนี้เป็นอาวุธสองมือเดียวโล่กับอีกอันนึงที่เป็นคาถาแต่คาถาไม่มีขายนี่โล่ของดาบดาบก็ถือได้ทั้งดาบและทั้งโล่นี่อะไรธนูก็ไม่มีขายนะซื้อไม่มีงั้นจะซื้อมาใส่เท่ๆหน่อยไม่มีอะไรแล้วนะก็สำหรับตัวนี่มีเรียกว่าอะไรนะมีเพชรมีไม่ใช่สิร้านค้าเออผมไปดรอปไปนี่ได้มาเนี่ยมันต้องมาตั้งขายก็ขายราคาต่ำกว่าจะขายกว่าจะเปิดร้านได้ก็นานน่าดูนั่นน่ะไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีขายอ
ตำราตะกิววัสดุของมีน้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซื้อมาใส่ก็ได้อยากรู้เนี่ยพ่อไงเราก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะเซิร์ฟนี้เอาซื้อเลยเนี่ย400ซื้อให้เขาไปนะนี่เดี๋ยวย้ายยังไงอ่ะนี่ใช่ไหมโอเคเงาวับไปลองตีอยากเห็นว่าน่าจะมีคนหมดนะบอสโอ้ตีตัวนี่ไอ้บาฮามุดน้อยนี่ไม่ใช่สิแต่ตีตัวนี้ลองดูตอนแรกโดนดอกมาน400ก็ทำไม่ผิด300-400ตอนนั้นโดนเบาขึ้นนะแต่ไอ้อะไรตีแรงยังไอ้ตัวนั้นบางมุดโตแล้วอ่ะตีแรงแรงจะร่วงเอาแล้วเนี่ยถ้ามันโดนลุมโดนเบาลงนิดนึงนะเพราะเวล70แล้วตอนแรกมัน65-66มาลองเตะดูโดน400โอเคไม่มีอะไรแล้วไม่ได้อะไรก็ตัวนักเวทก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลาย106นะถ้าจำไม่ผิดก็มิวแอสเซนเชียนนะเดี๋ยวไปเล่นเซิร์ฟเวอร์3ดูอยากรู้ว่าถ้าเวลเริ่มมันจะมีคนเล่นง่ายหรือเปล่าจะเล่นง่ายหรือเปล่าก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ